Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับพบกับรายการเศรษฐศาสตร์สีขาวนะครับในวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะครับ9นาฬิกาโดยประมาณนะครับจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับเรื่องราวของการอธิบายการคุยกันในเรื่องของหลักการเศรษฐศาสตร์แบบอิสลามนะครับซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนะครับเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตและเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับผมเช่นเคยครับอยู่กับผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับอาจารย์อัดนานนาแซครับให้อาจารย์สลามกับท่านผู้ชมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ขอทักทายกับพี่น้องผู้ชมทางบ้านนะครับด้วยคำทักทายของอัลอิสลามครับคำทักทายของชาวสวรรค์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ครบ1อาทิตย์เราก็มีนะครับเร็วมากเลยนะครับเร็วมากครับมาก1อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยิ่งแบบเร็วๆวุ่นๆเพราะว่าบ้านเมืองไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับครับก็มีเหตุการณ์สังเกตว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีตลอดเลยนะมันไม่จบสักทีนะครับก็ผัดกันคนละฝั่งตลอดเวลาครับดูเหมือนว่านักการเมืองไม่รู้เขาอาจจะไม่ยอมให้จบก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะยังไงล่ะจะพูดกับพี่น้องยังไงนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์ในอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะพี่น้องจะยอมปล่อยให้การเมืองไทยเป็นแบบนี้ตลอดเหรอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวุ่นวายเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมนี่ก็เป็นนักการเมืองหน้าเดิมๆเลยนะคุณตาใช่ไหมครับนักการเมืองที่มีประสบการณ์ยาวนานด้วยที่คนเขาชื่นชมว่าโอ้โหเป็นนักการเมืองรุ่นเก่ามีประสบการณ์นะแต่สุดท้ายก็มาทำให้บ้านเมืองมันเกิดปัญหาก็เอาเป็นว่าเป็นนักเล่นการเมืองแล้วกันนักเล่นการเมืองครับก็เป็นอาชีพเขาคือเล่นการเมืองนะครับก็โดยไม่คำนึงถึงว่าประเทศชาติจะเสียหายยังไงครับแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตจะมีคนบาดเจ็บล้มตายยังไงครับเมื่อคืนก็มีนักศึกษาเสียชีวิตไปคนนึงแล้วก็เจ็บก็หลายคนครับเราจะยอมให้แบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดไปได้ยังไงนะครับผมว่าเราก็ต้องกลับมาคิดนะผมอยากให้พี่น้องฉุกคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงมีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างหรือเราต้องหาคนที่มันดีๆมีคุณภาพคนที่มีเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงนี่ให้เข้ามาได้ช่วยในเรื่องการเมืองได้อะไรบ้างครับก็พยายามเปิดใจกว้างๆนะครับกับทางเลือกเมื่อพี่น้องมีโอกาสก็เปิดใจกว้างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเหมือนจะให้เราจั่วหัวนิดนึงจะหาว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่คืออยู่ในประเทศไทยต้องพูดเรื่องนี้นะครับต้องมีนิดนึงคือให้พี่น้องได้ฉุกคิดให้พี่น้องได้คิดนะครับก็แล้วแต่แง่มุมใครจะพูดอย่างไรนะครับก็ตอนนี้บ้านเมืองก็จะสุดโต่งคือพูดแบบนี้แปลว่าเป็นฝากนี้พูดแบบนี้แปลว่าเป็นฝากนี้คือคนธรรมดาไม่มีนะครับคือพูดปุ๊บต้องแปลความไม่ซ้ายก็ขวานะครับคนตรงกลางก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็แต่ที่เราหมายถึงเนี่ยเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเราพูดตามหลักที่มันเป็นจริงนะอันไหนที่ผิดเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าผิดจะเสื้อไหนก็แล้วแต่จะสีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผิดแล้วก็บอกว่าผิดที่คุณถูกก็มีอันนี้คุณทำถูกนะเนี่ยจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพราะผมเชื่อว่าไม่มีฝ่ายไหนถูก 100% นะไม่มีฝ่ายไหนผิด 100% นะครับมุสลิมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอัลเลาะห์ส่งมาให้เป็นประชาชาติกลางเป็นประชาชาติที่จะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นกรรมการนะพูดง่ายๆเป็นมาตรฐานอะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยก็คือเนี่ยตัว
อิสลามนี่แหละอันไหนที่ตรงกับอิสลามอันนี้แหละถูกเราบอกอันไหนที่มันผิดกับอิสลามอันนี้แหละผิดครับนะครับก็เอาอิสลามเป็นบรรทัดฐานแล้วกันครับบางครั้งบางทีเราไม่ชอบคนนี้ก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามกลายเป็นบรรทัดฐานไปนะครับก็พี่น้องเอาอิสลามเป็นหลักนะครับแล้วก็พิจารณาถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดครับครับผมก็วันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็จะต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วมีท่านผู้ชมนะครับโทรเข้ามา3สายนะครับก็ถามเรื่องเดียวกันพอดีเลยนะครับก็คือเรื่องของตะกาฟุ้นนะครับก็ผมกับอาจารย์ก็เลยมีการเตรียมเนื้อหากันนะครับว่าอาทิตย์นี้เราจะมาคุยให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องของตะกาฟุ้นนะครับตะกาฟุ้นคืออะไรแล้วตะกาฟุ้นที่เขามีกันอยู่เป็นประกันตะกาฟุ้นเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้นะครับแล้วที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเรามาเคลียร์กันวันนี้นะครับก็คือในช่วงแรกก่อนเบรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังถึงที่มาถึงความหมายของตะกาฟุ้นนะครับว่าอิสลามพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างพูดถึงการประกันไว้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันไม่ได้ไอ้ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันผิดหลักการผิดตรงไหนนะครับให้พี่น้องได้ลองดูหรือว่าครั้งต่อๆไปเวลาที่มีคนมานำเสนอเรื่องของตะกาฟุ้นเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราจะพิจารณามันอย่างไรว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้นะครับก็เราเริ่มในหัวข้อแรกนะครับตะกาฟุ้นเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงประกันตะกาฟุ้นหรือไปพูดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับธุรกิจครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจริงๆเรื่องของตะกาฟุ้นหรือเรื่องของประกันนะพูดถึงประกันโดยทั่วไปก่อนนะประกันโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เรายังไม่เจาะจงนะว่าเป็นประกันของแบบอิสลามหรือแบบไม่อิสลามประกันทั่วไปเนี่ยยังมันเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งในสมัยท่านนบีเนี่ยก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประกันที่เป็นรูปแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะแต่ว่าอิสลามของเราเนี่ยนะเป็นศาสนาที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพทุกเวลานะเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่อิสลามของเรานี่สามารถที่จะ อยู่กับสังคมนะฮะเป็นทางนำได้ตลอดเวลาเพราะว่าอัลเลาะห์ได้ให้ศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสากลโลกอยู่แล้วให้เป็นระบบของชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามก็จะมีกรอบกว้างๆนะครับเป็นหลักกว้างๆอะไรธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ต้องเอากรอบนี้แหละไปใส่ถ้ามันอยู่ในกรอบของอิสลามอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันอยู่ในกรอบของอิสลามก็ถือว่าใช้ได้ประกันก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องประกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีรูปแบบประกันแบบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันสมัยท่านนบีเนี่ยอุลามะก็เลยมีความขัดแย้งในเรื่องนี้นะอุลามะบางท่านนะซึ่งเป็นอาจจะมีทัศนะที่แบบเข้มหน่อยก็ถือว่าประกันเนี่ยทุกรูปแบบเลยแบบไหนก็ตามนี่ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นทัศนะที่มีอุลามะเห็นกันน้อยนะแล้วก็น้ำหนักอุลามะหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยมีน้ำหนัก อุลามะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็บอกว่าประกันนี่ใช้ได้จะแบบไหนก็ตามเนี่ยเมื่อมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักน้อยเช่นเดียวกันแล้วก็มีอุลามะที่พูดแบบนี้เนี่ยนี่คือสองฝั่งสุดโต่งสองฝั่งสุดโต่งนะครับฝั่งนึงบอกว่าได้ถ้ามีข้อตกลงชัดเจนฝั่งนึงคือประกันไม่ได้เลยครับผมครับแต่อุลามะที่หลายคนนะแล้วก็ที่มีเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับก็บอกว่าประกันเนี่ยสามารถทำได้ตราบใดที่มันอยู่ในกรอบของอัลอิสลามซึ่งประกันแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะบางอุลามะบางท่านก็เรียกว่าอัตมินอัตตะกาฟุลีหรือการประกันแบบตะกาฟุลหรืออัตมินอัตตาอูนีการประกันแบบช่วยเหลือกันตาวุนช่วยเหลือกันหรือเรียกให้มันตรงตัวไปเลยว่าอัตตะมินอัลอิสลามคือการประกันแบบอิสลามไปเลยนะครับชื่อเนี่ยไม่เป็นปัญหาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ว่าหลักหรือว่าคอนเซปต์ของการตะกาฟุลนี่มันมาจากไหนนะอุลามะก็บอกว่าก็มาจากอายะที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันก
ื้อกูลกันสนับสนุนกันตาอุนในเรื่องอะไรครับอัลบิรวัตตักวาในเรื่องความดีอัลบิรในเรื่องอัลบิรและอัตตักวานะครับอุลามาบอกว่าน่าจะเป็นอิหม่ามอัลมาวาร์ดีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลบิรวัตตักวาถ้ามันมีความหมายเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ต้องไม่บอกว่าอัลบิรและอัตตักวาแสดงว่าอัลบิรเนี่ยกับอัตตักวาเนี่ยคนละอันกันนะอิหม่ามอัลมาวาร์ดีบอกว่าให้ช่วยเหลือกันในเรื่องอัตตักวาอัตตักวานี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้สิ่งความยำเกรงสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์พอใจนะครับแต่อัลบิรเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอุลามะท่านนี้บอกว่าอัลบิรนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์พอใจตราบใดที่มันไม่ผิดหลักการนะครับซึ่งถ้าเราดูตามความหมายของที่อุลามะตัฟซีรเนี่ยนะการตะกาฟุลการช่วยเหลือกันเนี่ยคุณตามาช่วยผมผมช่วยเหลือคุณตาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจไหมคุณตาพอใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการตะกาฟุลเนี่ยก็มาเอาจากอายะห์นี่แหละนะครับแล้วก็อีกฮะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่าเป็นฮะดีษที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับนบีบอกว่าตารัลมุสลิมีนฟีตาวาดิฮิมวะตารอฮุมิฮิมวะตาอาตุฟิฮิมกะมาซาลิลญะซาดิลวาฮิดที่นบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยในความช่วยเหลือกันในความเมตตากันและกันในการเอื้อเฟื้อกันรักใคร่กันเนี่ยเหมือนอัลญะซาดิลวาฮิดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักกว้างๆที่เราสามารถเอามาบอกว่าตะกาฟุลเนี่ยอิสลามสนับสนุนนะครับและอีกอย่างนึงก็คือการตะกาฟุลเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือกันผ่อนเขาเรียกอะไรอ่ะผ่อนผันผ่อนเบาสิ่งที่มันผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็เป็นการที่ทำให้ความลำบากของพี่น้องนี่หมดไปครับซึ่งตรงนี้ก็มีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีบอกว่ามันฟัรรอจะอันมุสลิมินกุรบะตันกะฟัรรอจัลลอฮุอันฮุกุรบาติยอมิลกิยามะใครก็ตามเนี่ยที่เขาไปช่วยเหลือให้แก่พี่น้องมุสลิมเนี่ยในเรื่องความยากลำบากอันใดอันหนึ่งเนี่ยในวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะดีษเหล่านี้หรืออายะข้างต้นเนี่ยก็เป็นกรอบกว้างๆนะที่อุลามะเอามาบอกว่าตะกาฟุลเนี่ยการช่วยเหลือกันในรูปแบบที่เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถ้าผมเข้าใจเท่าที่ผมฟังแล้วเข้าใจแล้วตีความเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าประกันเป๊ะๆเนี่ยไม่เคยมีนะครับครับเราไม่ยังไม่พูดว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีทัศนะของอุลามะบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่คอนเซ็ปต์หรือว่ากรอบของความช่วยเหลือกันเอาเงินมารวมกันเพื่อช่วยเหลือเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดตรงนี้ว่ามันตะกาฟุลเนี่ยครับรูปแบบมันเป็นยังไงตะกาฟุลเนี่ยมีมาตั้งแต่คือมีมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วก็มีทั้งในกุรอานแล้วก็มีทั้งหะดีษที่รองรับว่าให้มารวมกันเพื่อจะช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งนะครับคราวนี้ไอ้สองตรงนี้นะคุณตาลครับผมนึกถึงฮะดีษอีกฮะดีษบทหนึ่งซึ่งมันเป็นฮะดีษที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคอนเซปต์ของตะกาฟุลเนี่ยมากกว่าฮะดีษข้างต้นที่ผมได้บอกไปนะครับเป็นฮะดีษโซเฮครับบันทึกในอัลบุคอรีนะครับท่านนบีได้บอกว่าในความหมายของฮะดีษนะนบีบอกว่าบรรดาอัลอัชอารียีนอัชอารียีนนี่เป็นพหูพจน์ของคำว่าอัชอารีนี่ก็คือคนที่อยู่ในเผ่าอัชอารีซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งในเยเมนนะครับเผ่านี้นี่ถือว่าเป็นเผ่าใหญ่และก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่ารับอิสลามกันทั้งเผ่าเลยแล้วก็สนับสนุนนบีสนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์นะครับนบีบอกว่านบีจะชมบรรดาอัชอารีนบีบอกว่าชาวอัชอารีเนี่ยชนเผ่าอัชอารีเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการช่วยเหลือกันรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นคืออะไรเมื่อประสบเหตุของความยากลำบากอาจจะเป็นเรื่องของการอดอยากหรือความแห้งแล้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะเมื่อประสบเนี่ยชาวอัชอารีเนี่ยเขาจะมีรูปแบบหนึ่งก็คือทุกคนที่เป็นสมาชิกเผ่าทุกคนในแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาทรัพย์สินของตัวเองที่ตัวเองมีเนี่ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางคนมีมากมีน้อยนะจะไม่มีเลยหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกคนนี่ก็จะ
เอามากองกันเอามารวมกันคล้ายๆเป็นกองทุนสารเอามารวมกันทุกคนเนี่ยคนมีมากก็ให้มากคนมีน้อยก็ให้น้อยคือรวมกันเป็นกองทุนไว้หรือว่าเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็ช่วยกันบริจาคเป็นกองทุนก่อนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการเป็นการช่วยเหลือกันนะเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยเหลือกันนะหลังจากที่พวกเขาจะเอาทรัพย์สินมารวมกันแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะแบ่งเท่าๆกันนะครับแสดงว่าคนที่ให้มากเนี่ยบางทีเขาอาจจะได้น้อยหรือซ้ำไปใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการบรรเทานะก็เป็นการรูปแบบปฏิบัติที่มีหลักฐานที่มีหลักฐานเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเซปต์ไปแล้วนี่อาจารย์กำลังจะมาพูดถึงการปฏิบัติก็มีปฏิบัติแล้วนบีก็ชมคนพวกนี้ด้วยครับตอนท้ายของฮะดีษนบีบอกว่าอานามินฮุมวะฮุมมินนี่ก็คือฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันครับแสดงว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะนบีได้ชมเนี่ยนะนบียกตัวอย่างเรื่องนี้เลยสิ่งที่เขาทำเนี่ยนบียกตัวอย่างแล้วก็ยกย่องด้วยนะครับซึ่งรูปแบบประกันอัตกาฟุลเดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันครับแล้วแบบอัตกาฟุลที่อุลามาบอกว่าสามารถทำได้เนี่ยก็คล้ายๆรูปแบบนี้แหละนะครับก็คือการที่สมาชิกพี่น้องมุสลิมนะใครก็แล้วแต่นะหลายๆคนนะตกลงกันว่าเราจะลงทุนกันลงหุ้นกันลงทำเป็นกองทุนลงขันกันนะครับจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเดือนละ100 200หรือจะทุกปีหรือจะทุกอาทิตย์ก็แล้วแต่นี่แล้วแต่ตกลงไม่ผิดหลักการแต่อย่างใดนะครับตกลงกันนะตกลงในการทำลงขันกันทำกองทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าภายใน1ปีหรือ2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือภายใน1อาทิตย์แล้วแต่ตกลงตรงนี้นะถ้ามีใครที่เดือดร้อนครับนะประสบภัยไฟไหม้น้ำท่วมหรือประสบอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะเขาสามารถที่จะเอาเงินจากส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้ไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคืนนะก็คือเป็นการให้เปล่าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือเป็นการตะบะรุคือเป็นการบริจาคจากกองทุนนี้จากกองทุนจากแต่ละคนนี่ก็มีส่วนในการบริจาคให้กับผู้ประสบภัยประสบภัยตรงนี้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการลงขันหมดนะครับถูกต้องแล้วได้ผลบุญไม่คงทางก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงยุติธรรมอยู่แล้วนะครับใครที่มีส่วนในการบริจาคตรงนี้ก็ต้องได้ผลบุญอยู่แล้วว่ามายะมัลมิสคอลาซะเราะตินใครระยะใครที่ทำดีแม้แต่เล็กน้อยเขาจะได้เห็นแน่นอนเราไม่ทรงไอ้นั้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เป็นรูปแบบของที่เรียกว่าอัตกาฟุลนะครับซึ่งกองทุนตรงนี้เนี่ยคุณตาลบางทีเราบอกว่ามันอาจจะเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกองทุนที่ใหญ่นะครับก็ต้องมีผู้บริหารที่เขามีความสามารถในการบริหารตรงนี้ที่จะมาที่เขามีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงในการประเมินว่าความเสี่ยงนี้นะน่าจะสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เขาน่าจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่เอาไปทั้งหมดนะคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีเป็นผู้รู้เป็นอะไรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ถูกแต่งตั้งจากสมาชิกที่มีความรู้คนที่มีความรู้ที่จะบริหารกองทุนนี้นะครับครับซึ่งผู้ที่มาบริหารเนี่ยนะเราจะให้เขาบริหารป่าๆต่างๆเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนความรู้ของเขาที่เขาเรียนมาเวลาที่เขาใช้ไปนะครับแต่ถามว่ากองทุนนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของก็สมาชิกทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บริษัทที่มาดูแลนี่นะครับแล้วก็พอครบ1ปีนะครับเงินกองทุนเนี่ยเหลือเท่าไหร่จากการที่ถูกหักไปจากการช่วยเหลือพี่น้องเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้เงินเนี่ยอาจจะอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะมีมากกว่าเดิมเพราะอะไรคุณตาเพราะบริษัทที่เราจ้างเขาให้ดูแลเนี่ยเราก็ต้องเลือกบริษัทที่เขามีความเขาดูแล2อย่างใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมลอง
เข้าใจนิดนึง มีเงินพี่น้องลงขันมาสมมุติ1ล้านบาทครับผู้บริหารเงิน1ล้านบาทเนี่ยมีหน้าที่2 อย่างอันที่1มีผู้เดือดร้อนอยากจะใช้เงิน1ล้านบาทไปบรรเทาเนี่ยเขาจะดูความเหมาะสมเสียหายเท่าไหร่ให้มันเหมาะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะหวังเงินประกันเพื่ออะไรนะครับคือสมมุติว่ามีผู้เสียหาย 100,000 บาทจากล้านนึงเนี่ยเขาก็เอา 100,000 บาทเนี่ยไปช่วยเหลือตามกฎเกณฑ์ตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการช่วยเหลือจริงๆอันนี้คือการบริหารช่องที่1อยากจะเน้นว่าถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักการช่วยเหลือจริงๆนะครับหมายถึงเราก็ช่วยตามความเสียหายที่สมาชิกนี่เขาได้รับเดี๋ยวอันนี้ครับบางทีนี่เขาเสียหายน้อยเสียหายน้อยเราก็ให้ก็เขาก็มีสิทธิ์ได้น้อยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเสียหายหมื่นหนึ่งแต่เขาได้แสนอย่างนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยรายละเอียดกันในเรื่องของความเสียหายประเมินยังไงแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยมีหน้าที่ประเมินให้มันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับน้อยได้น้อยมากได้มากบ้านไฟไหม้ครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงนะครับอีกด้านนึงคือเงินที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกเอาไปช่วยเหลือเนี่ยเขามีหน้าที่บริหารให้เกิดผลกำไรถูกไหมครับครับอย่างสมมติเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์คือ 100,000 บาทเอาไปช่วยเหลือละเหลือ 900,000 คนคนนี้ก็มีหน้าที่เอา 900,000 น่ะไปลงทุนนั่นลงทุนนี่ซึ่ง 900,000 อาจจะงอกกลับมาเป็น1ล้านหรืออาจจะมากกว่าก็ได้อาจจะมากกว่ากองทุนเดิมที่มีอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนเกิดอุบัติเหตุหรือคนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยถ้าเก่งจริงๆได้ช่วยเหลือพี่น้องด้วยกองทุนที่มีเหลืออยู่เนี่ยงอกเงยแล้วก็ได้ผลกำไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยมีหน้าที่2 อย่างคือแจกจ่ายบริจาคเมื่อมีคนเดือดร้อนให้ยุติธรรมนะครับอีกด้านนึงคือเงินที่เหลืออยู่เนี่ยบริหารจัดการให้มันเกิดผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเมื่อถึงครบรอบเวลาที่กำหนดเนี่ยก็มาแบ่งกันคืนนะครับคืนใครครับคุณตาก็คืนกับผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของกองทุนนี่แหละก็คือพี่น้องสมาชิกนี่แหละนะครับมีกำไรมากก็แบ่งให้มากกำไรน้อยก็แบ่งให้น้อยแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งให้กับผู้ที่มาบริหารตัวนี้คือบริษัทครับก็แล้วแต่ตกลงครับอันนี้ประเด็นที่มานะครับประเด็นที่มาของความขัดแย้งหรือว่าความอาทิตย์ที่แล้วที่คุยกันเนี่ยที่มันโอ้ยกองทุนนี้ทำไม่ได้กองทุนนั้นมันไม่ถูกต้องตามหลักการมันก็เกิดขึ้นจากการบริหาร2แบบนี้แหละอันที่1คือคุณไปแจกจ่ายอย่างไรหรือว่าคุณไปช่วยเหลืออย่างไรนะครับอาจจะมีความผิดในกรณีนี้ได้ในกรณีที่2คือเงินที่เอาไปบริหารเนี่ยบริหารอย่างไรเอาไปบริหารในสิ่งที่ฮาลาลหรือไม่แล้วอันที่3นะครับคือเวลาคืนเนี่ยคืนแบบไหนคืนแบบนะครับคุณคืนทั้งหมดหรือเปล่าหรือคืนแค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุณเอาให้หรือเปล่าคือเราจะมาดูเพราะอะไรใช่เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาดูว่าไอ้ข้อแตกต่างระหว่างตะกาฟุ้นที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นที่ถูกต้องเนี่ยกับประกันทั่วไปที่มันไม่ถูกต้องมันเป็นยังไงมันต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากำลังน่าสนใจครับกลับมาพบกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับ